เหตุผลหลักที่ต้องห่อผลฟุตซาจัมโบ้ก็คือเป็นการป้องกันผีเสื้อที่จะเข้ามาวางไข่ซึ่งจะกลายเป็นหนอนซึ่งกัดกินใบและผลของฟุตซาจัมโบ้นอกจากนี้ยังมีพวกแมลงต่างๆซึ่งมีหลายชนิดครับที่ชอบเข้ามาทำลายซึ่งศัตรูพืชต่างๆเนี่ยมันจะทำให้ผลเสียหายถ้าเราทำเพื่อการขายก็จะทำให้ผลฟุตซาไม่ได้ราคาและไม่เป็นที่ต้องการของผู้ซื้อตัวนี้เป็นหนอนบุ้งครับปีที่แล้วไม่ค่อยเห็นในแปลงแต่เห็นหนอนบุ้งเนี่ยที่ต้นมะขามเทศใกล้ซึ่งเป็นมะขามเทศใหญ่แต่ตอนนี้มะขามเทศต้นนั้นถูกตัดผมคิดว่าน่าจะทำให้พวกผีเสื้อเข้ามาวางไข่ในแปลงพุทราจัมโบ้ได้อีกตัวนึงที่เป็นศัตรูพืชประจำของผมก็คือด้วงค่อมทองตัวนี้กินใบเก่งมากถ้าควบคุมช้าเกินไปเนี่ยจะออกลูกออกหลานเยอะตัวนี้ก็ทำให้เกิดปัญหาในสวนพุทราจัมโบ้พอสมควรนอกจากนี้ก็อาจจะมีแมลงวันทองซึ่งถ้ามันระบาดเนี่ยมันก็จะเข้าไปเจาะวางไข่ที่ผลพุทราแล้วผลพุทรานั้นจะกลายเป็นหนอนเพราะฉะนั้นการห่อเนี่ยจึงจำเป็นมากๆเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดเดี๋ยวผมต้องรีบจัดการแมลงศัตรูพืช2ชนิดนี้ก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ